เ,เขามีการสู้รบกันระหว่างชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็เป็นกองกําลังภาคประชาชนนี่แหละแล้วก็สู้รบกับทหารของเมียนมาแล้วปรากฏว,ว่าฝั่งของชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยดูเหมือนเขาจะมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปยึดเมืองสําคัญๆได้โดยเฉพาะทางตอนเหนือนี่ยึดได้หมดเลยนะะี่กองทัพพมา่าต้องถอยล่นนะมาป้องกันใ,ในปิดอคือน่าจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มมีีกาารรรรัฐปปปะะะหไเเื่อ2021ลยนะค ทำให้กองทัพพาม่าตอนนี้บรรดากลุ่มทหารต่างๆเนี่ยบางควรถึงขั้นหนีทัพไม่มาช่วยกองกําลังเลยนะขวัญกำลังใจหดหายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีคนประเมินนะครับว่าสงครามคราวนี้กองทัพพาม่าสุ่มเสี่ยงจะพ่ายแพ้ด้วยซ้ำ ลองไปดูล่าสุดนะคะทั่วรัชสานทางตอนเหนือของเมียนมานี่คือภาพการสู้รบที่ดุเดือดมากๆนับตั้งแต่ที่กองกำลังชาติพันธุ์3ามกลุ่มเขาผนึกกำลังกันเปิดฉากโจมตีกองทัพแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตามรายงานก่อนหน้านี้คือเขาวางแผนกันมาเป็นปีๆแล้วถึงมีการเปิดฉากโจมตีกองทัพทหารของเมียนมา โดยกลุ่มพันธมิตรกองกําลังชาติพันธ์สามารถยึดฐานที่มั่นทางการทหารได้หลายสิบแห่งรวมไปถึงเมืองที่มีความสําคัญด้านการค้าชายแดนกับจีนด้วยลองไปดูในมุมของนักวิเคะห์นะคะเขาก็มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่านี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลทหารเมียนมาเลยนับตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลของนางองซานซูจีเมื่อปี2021 และล่าสุดพลเอกอวุโสมินอองหลายผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาได้ระบุในแถลงการบอกว่าฝ่ายกบฏชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์มีการใช้โดรนที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยโจมตีฐานที่มั่นของรัฐบาลเมื่อเดือนที่ผ่านมาและมีผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนต่างชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าผู้เชี่ยวชาญที่ว่านี้มาจากประเทศไหน นอกจากนี้นะคะยังบอกด้วยว่ากองทัพได้ถอนกําลังออกจากที่มั่นบางแห่งไปแล้วหลังจากเผชิญกับการโจมตีจากาจากองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรของกองกําลังชาติพันธุ์ที่เขาใช้โดรนแล้วก็ไปทิ้งระเบิดด้วยครับซึ่งจีนเป็นประเทศที่ส่งออกอาวุธรายใหญ่ให้กับเมียนมาและเป็นพันธมิตรสําคัญของรัฐบ,บาลทหารแต่ความสัมพันธ์ของสองฝ่ายตึงเครียดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากรับฐบาลทหารเมียนมาไม่สามารถกวาดล้างแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์พวกจีนเทาค่ะนะไม่สามารถกวาดล้างแก๊งเหล่านี้ได้ซึ่งแก๊งเหล่านี้มีเป้าหมายหลอกลวงคนจีนไงค่ะนะแล้วพวกคอเซนเตอร์ไงใช่ที่มาเอาคนไทยไปทํางานก็ไปตั้งนะฐานที่เล่ากายอะ่ะที่เราก็ต้องไปช่วยนะฮะขณะที่กลางเดือนที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้ประท้วงได้ชุมนุมเดินขบวนในนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยกล่าวหาจีนว่าหนุนหลังกลุ่มพัธมิตรกองกาลังชาติพันธุ์ขณะที่นักวิเคราะห์บอกว่าการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลทหารเมียนมาที่ผ่านมาจีนแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อเหตุสู้รบในรัฐฉานซึ่งเป็นที่ตั้งของแนวท่อส่งน้ํามันและการธรรมชาติให้กับจีนและโครงการเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อมูลค่าพันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ยึดอํานาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปี2021 กองทัพเมียนมาได้พยายามปราบปรามการต่อต้านจากกองกําลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธฝ่ายพลเรือนที่ต่อต้านกองทัพมาโดยตลอดแต่ปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ถือเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดต่อเหล่าผู้นําทหารเมียนมา1027 <c oughs> ข้อมูลจากสาชาชาติบอกนะครับว่าพลเรือนเกือบ200คนรวมถึงเด็กเสีย <c oughs> ชีวิตนับตั้งแต่เหตุสู้รบที่เกิดขึ้น27ตุลาคม และมีประชาชนพัดถิ่นจากที่อยู่อาศัยอีกเกือบ3 30,500 0คนนี่คือผลกระทบของสงครามก็ติดตามดูนะโอ้โหถือว่าเป็น สถานการณ์ที่แหลมคมมากที่สุดใช่ใชของกองทัพเมียนมาเลยนะฮะคือนักวิเคราะห์บอกว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลทหารเมียนมาเลยก็ได้นะฮะถ้าหากไม่สามารถที่จะตั้งรับการสู้รบของกองกําลังชาติพันธุ์ได้ครับติดตามพีวีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย